ู่ด้วยกันกับคุณท็อปนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองการเสียบยอดปลูกพริกไทยใช่ไหมคะเป็นวิธีการทำให้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้กันเลยทีเดียวนะเป็นอีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์คุณท็อปเริ่มเลยยังไงบ้างก่อนนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับมีแอลกอฮอล์มีสำลีแอลกอฮอล์สำลีมีไว้ทำไมไม่ได้ทำแผลระหว่างการทำงานนะครับอุปกรณ์ต้องทำไมต้องล้างคะถ้าเทปไว้ทำพันนะครับคือหนึ่งการเสียบยอดเนี่ยคือมีดเนี่ยเรากับกรรไกรเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคที่ติดอยู่เพราะฉะนั้นพืชก็เหมือนคนนะครับต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมสำลีกับแอลกอฮอล์นะเอาชุ่มๆเลยใช่ไหมคะค่ะชุ่มๆเราก็จะเช็ดที่อุปกรณ์ก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะเช็ดปกติเลยปกติเลยฮะหลังเสร็จแล้วพอเช็ดเสร็จแล้วยังไงต่อคะตรงเนี้ยก่อนนั้นปุ๊บเนี่ยฮะเราก็สาธิตจากต้นตัวนี้เราใช้ต้นตัวนี้เลยก็คือตรงเนี้ยทรงพุ่มแบบเนี้ยเราจะใช้กิ่งแขนงข้างนะครับหรือบางที่เขาจะเรียกกิ่งกลางนะครับแต่เราเรียกกิ่งแขนงข้างนะครับใช้การตัดคือกิ่งแขนงข้างสังเกตง่ายๆจะไม่มีรากฝอยแบบนี้นะครับดูที่มันเรียบๆใช่ครับก็คือมันจะไม่มีกิ่งแขนงข้างนะครับแล้วเราก็ตัดมาเลยไม่ต้องตัดยาวครับตัดมาแค่นี้พอแค่นี้เองเอามาแค่นี้พอแค่นี้นะคะคุณผู้ชมนะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็ที่เห็นเป็นทรงพุ่มแบบนี้เรามาแค่นี้นะครับพอหน้าปุ๊บเราได้มาแล้วทำยังไงนะครับตัดยอดตัวนี้ออกเลยนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับกิ่งที่มีอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกป้องกันการขายน้ำนะครับคือการตัดใบออกให้หมดเลยหรอครับค่ะค่ะตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือทิ้งได้เลยตรงนั้นเอาไปทำปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่เราไปเสียบยอดต่อได้นะเอาไปทำเป็นต้นตอต่อได้นะค่ะค่ะแล้วไงต่อคะได้ค่ะยินดีครับต่อไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเราได้ตรงนี้มาใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นริมนะครับตรงนี้เราจะผ่านเป็นริมประมาณ1นิ้วนะครับความยาวเขาทั้ง2ด้านนะครับปุ๊บพอได้ริมแบบนี้มาปุ๊บนะครับเราก็ผ่าตรงนี้ผ่าตรงกลางเลยทำง่ายๆครับแต่ตรงเนี้ยเราต้องสังเกตนิดนึงนะครับถ้ามันเล็กกว่าต้นตอปุ๊บเราต้องเอาชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เซลล์ผนังเซลล์ของด้านเปลือกของเขาเนี่ยติดกันนะครับเสียบลงไปง่ายๆแบบนี้เลยแค่นี้แค่นี้ครับประมาณนี้เองแค่นี้เลยค่ะแล้วก็มันง่ายไปหรือเปล่าใช่ครับได้ง่ายแต่ก็มันก็ไม่ง่ายนะฮะเอาเหรอเดี๋ยวนะฮะการพันปุ๊บเราหันเราจะหันด้านหลังของม้วนนะครับมันจะง่ายกว่าพันง่ายกว่านะครับดึงให้แน่นนะฮะเห็นไหมฮะดึงให้แน่นแค่นี้เองจบเสร็จแล้วนี่คือการเสียบยอดพริกไทยใช่แล้วก็ลดน้ำตรงนี้ใช่ครับจบแต่คือเทคนิคทั่วไปอ่ะจริงๆแล้วหลายๆคนจะเอาถุงมาควบแน่นยาวอะไรมาต่างๆตรงนี้เราตัดไปเลยเรามาไว้ในที่ร่มแล้วเราเป็นการสเปรย์น้ำในแปลงพริกไทยไปเลยคือมันจะใช้อากาศในการควบค่ะทีนี้ต้นทุนสำหรับคนที่อยู่ในเมืองสมมติปลอยอยู่คอนโดมีที่นิดนึงต้องมีเงินเท่าไหร่คุณท็อปถึงจะทำตรงนี้ได้อย่างต้นนี้นะครับถ้าเป็นทรงพุ่มอยู่เนี้ยผมจะขายอยู่ที่250บาทแต่กิ่งแขนงข้างประมาณ 2-3 กิ่งเหมือนเนี้ยแตกออกมาประมาณเนี้ยแค่กิ่ง2กิ่งแค่นี้ครับขายอยู่250บาทนะครับแต่ถ้าเป็นกระถางแบบนี้ 2,500 ถึง 3,000 ต่อกระถางครับแต่ถ้าเกษตรกรอยากจะไปทำสักไร่นึงถ้าอยากทำเป็นไร่เนี่ยคือเราจะมีกิ่งต้นตอตัวนี้นะครับตัวอย่างให้ดูเนาะนะครับเราก็จะเสียบเป็นทรงแบบเลื้อยนะครับแบบเลื้อยเราจะใช้กิ่งแขนงก็คือกิ่งปลายของเขานะครับคือกิ่งไหลหลายๆคนจะเรียกกิ่งไหลหรือกิ่งยอดนะจะมีรากตรงนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเราเสียบเป็นจำนวนมากเราจะใช้ 1-2,000 ต้นต่อ1รอบเนี่ยเราใช้แค่เป็นท่อนเดียวนะฮะตรงเนี้ยก่อนจะแตกยอดเราตัดมาแค่ท่อนเดียวนะครับเราไม่ได้ตัดมายาวบางพื้นที่ตัดมายาว 2-3 ข้อพอยอดออกมาปุ๊บมันเลื้อยเปื้อนฝะมากนะครับมันก็จะไม่เกิดความแข็งแรงตรงเนี้ยถามว่าที่คุณนอยบอกว่ามันไม่ยากแต่มันใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยอย่างถุงเนี้ยต้นตอ2เดือนเสียบยอด2เดือนถึงจะออกจำหน่ายให้ลูกค้าได้ครับแล้วถ้าต้นนี้ค่ะถ้าปลูกที่คอนโดที่บ้านก็ได้ถ้าต้นนี้ระยะที่ผมเอามาขายก็อยู่ประมาณ6เดือนถึงขายให้ลูกค้าได้โอเคงั้นให้คุณท็อปบอกรายละเอียดเพราะว่าตรงนี้เวลาเราค่อนข้างมีจำกัดบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าจะติดต่อหรือว่าจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะครับก็
ฝากติดตามนะครับบ้านสวน TNN เกษตรตามรอยพ่อนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับและอีกอย่างหนึ่งขอฝากไว้ก็คือเรื่องมาตรฐานคือสิ่งสำคัญนะครับตรงเนี้ยถามว่าผมทำไมถึงเน้นมาตรฐานผมเป็นคิวอาสาในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับมกช.นะครับก็คือรูปแบบคือขอมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับคนที่จะขอมาตรฐานต่างๆเนี่ยเราไปตรวจ P-Auditให้ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0871971292นะครับมีปัญหาหรืออะไรโทรสอบถามก็ได้นะครับอันนี้เบอร์คุณท็อปเองเลยป่ะใช่ครับคือที่หน้าจอเลยครับก็โทรในเวลาทำการแล้วกันเนาะเวลาที่อื่นน้องจะได้ไปพัฒนาอย่างอื่นมีอะไรฝากสุดท้ายไหมก็สุดท้ายนะครับอีกอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผมพยายามจะบอกในการอบรมต่างๆเนี่ย30คนมาฟัง1คนเนี่ยหลายๆคนจะค้านอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการแชร์ไอเดียแต่ละคนเนี่ยนั่งคุยกันตัวต่อตัวดีกว่าเราจะเกิดประโยชน์มากกว่าในการแชร์ประสบการณ์กับลูกค้านะครับหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะฮะตรงนี้มันคือหลักความเป็นจริงที่เราพยายามทำอยู่นะครับอย่างคุณพี่เนี่ยไป 4-5 คนเนี่ยผมยืนคุยอยู่คนเดียวแล้วคุณพี่พยายามจะรับฟังแล้วมันก็ยังค้านอยู่ในใจว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้นี่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนั่งแชร์ไอเดียกันจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับโทรไปสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะคุณพี่ท็อปค่ะชุติมันจันฝายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดกำแพงเพชรขอบคุณมากนะคะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันวันนี้รายการเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมลองเอาไปทำกันบ้างกันต่อได้แล้วเจอกันใหม่วันจันทร์ช่องเดิมเวลาเดิม14 นาฬิกานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ